นางแบบสาวโยโยศวดีประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มทำให้ข้อเท้าข้างซ้ายหักบันเทิงโยโยศวดีเข้ารับการผ่าตัดหลังจากประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มเนื่องจากถนนชำรุดและลื่นมากทำให้ข้อเท้าข้างซ้ายหักโยโยศวดีหัสดีวิจิตประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มโดยเจ้าตัวได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าสาเหตุเกิดจากถนนลื่นมากทำให้ข้อเท้าข้างซ้ายหักตอนนี้กำลังจะเข้าผ่าตัดใช้เวลาพักฟื้น 2-3 เดือนก็จะหายกลับมาเป็นปกติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่แค่ต้องมีสติและก้าวเดินต่อไปอยู่รถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะซ้อนมาด้านหลังทำให้ข้อเท้าข้างซ้ายหักมันเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าถนนชำรุดและลื่นมากตอนนี้กำลังจะเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลสมิติเวชเชื่อว่าคุณหมอสามารถรักษาให้หายและกลับมาเดินปกติได้ในเร็ววันนี้ค่ะพักและกายภาพแป๊บเดียวละยอมรับว่าเสียใจเพราะต้องใช้เวลา 2-3 เดือนแต่ก็ได้กำลังใจจากคนรอบข้างมากมายมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำใจคิดบวกอย่างเดียวแล้วจะกลับมาฟิตใหม่เร็วๆนี้แน่นอนรู้วิธีฟื้นตัวได้เร็วอยู่แล้วตอนนี้กำลังจะเข้าผ่าตัดแล้วค่ะขอกำลังใจหน่อยนะI have a motorcycle accident because the road was so slippery my left ankle was broken surgery is required today and recovery time is approximately about 8-12 weeksBut don't worry because I will come back stronger than before. Thank you for all your encouragement positive with positivity. ทำให้มีเพื่อนๆในวงการมาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวโยให้หายไวๆที่โยสู้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 ค่ะโอ้ oh no get well soon นากะขอให้ฟื้นตัวไวๆครับพี่ใครเห็นก็ว่าใช่หม่ำจกมกเป็นตำรวจโซเชียลแห่ถามมองมุมไหนก็ตัวจริงต้นสังกัดต้องเฉลยวันที่16เมษายน67กลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกโซเชียลหลังจากติ๊กต็อกแอดโพลิสสงหงของสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้องจังหวัดบุรีรัมย์โพสต์คลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งไปอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ต้องไปสะดุดตากับตำรวจนายที่สองที่ยืนเรียงแถวอยู่ต้นคลิปเพราะไม่ว่าดูยังไงก็คือหม่ำจกมกนักแสดงตลกชื่อดังเรียกว่าเหมือนจนคนคิดว่าคนคนเดียวกันหรือเป็นฝาแฝดด้วยซ้ำแถมยังชื่อเดียวกันอีกด้วยขณะเดียวกันหลังจากประชาชนสงสัยกันมาเยอะว่าใช่พี่หม่ำตัวจริงปลอมมาเป็นตำรวจหรือไม่ต้นสังกัดอย่างสภ.หนองสองห้องก็ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตำรวจที่หน้าเหมือนหม่ำจกมกคือร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์พนารินทร์รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.หนองสองห้องจังหวัดบุรีรัมย์ชื่อเล่นหม่ำแถมยังนำภาพตอนสมัยหนุ่มๆ มาให้ดูอีกด้วยชัยยาไม่หวั่นถูกปรับพ้นคณะรัฐมนตรีชี้7เดือนเร็วเกินไปลั่นกอเกษตรศาสตร์ต้องอยู่กับเพื่อไทยชัยยาไม่หวั่นถูกปรับพ้นคณะรัฐมนตรีบอก7เดือนเร็วเกินไปยังไม่ได้ใช้งบขับเคลื่อนนโยบายลั่นจะปรับกี่ทีกระทรวงเกษตรศาสตร์ต้องอยู่กับเพื่อไทยเมื่อเวลา 9:25 นวันที่18เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหลังมีรายชื่อถูกปรับออกว่าตนทราบตามข่าวไม่ได้หวั่นไหวอะไรและ7เดือนที่ผ่านมาทำหน้าที่ในกรอบในข้อจำกัดของงบประมาณถ้าหากเป็นไปตามนโยบายของผู้ใหญ่ตนก็ไม่ขัดข้องก็แล้วแต่ยืนยันว่าการขับเคลื่อนในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลถึงแม้กระทรวงเกษตรศาสตร์
จะประกอบไปด้วยรัฐมนตรีจากพรรคต่างๆแต่การทำงานก็ไม่มีอุปสรรคแม้ระยะแรกอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างกว่าจะลงตัวกว่าจะเป็นทีมเดียวกันก็ใช้เวลานายชัยยากล่าวต่อว่าหลังจากนี้เมื่องบประมาณผ่านแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายย้ำว่าการปรับคณะรัฐมนตรีก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการส่งสัญญาณและตนยังทำหน้าที่ของตัวเองตามตารางงานที่ได้วางแผนไว้แล้วเมื่อถามถึงการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่รดน้ำขอพรนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายชัยยากล่าวว่าไม่มีตนไปรดน้ำดำหัวและขอพรเมื่อถามว่าหากถูกปรับจริงจะไม่เสียใจใช่หรือไม่นายชัยยากล่าวว่าเราเป็นนักการเมืองตนไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นแต่ห่วงอย่างเดียวว่าปรับแล้วหากเราวางเป้าว่าจะทำเพื่อการแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ประชาชนได้โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงที่เราขับเคลื่อนนโยบายที่เราให้ความสำคัญวันนี้งบประมาณปี67ออกแล้วงบประมาณปี68กำลังจะพิจารณาดังนั้นต้องแก้ไขปัญหาประชาชนให้ได้โดยเฉพาะเรื่องน้ำภาคอีสานต้องการเรื่องน้ำอย่างเดียวผมถามชาวบ้านผมเป็นผู้แทนมา9สมัยชาวบ้านต้องการรถไฟลอยฟ้าหรือไม่ต้องการรถไฟความเร็วสูงหรือไม่เขาไม่ต้องการแต่เขาต้องการน้ำฉะนั้นเมกะโปรเจกต์ที่ต้องทำในภาคอีสานคือการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งกรมชลประทานโครงการน้ำโขงชีมูลผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี2563งบประมาณมีแผนงานมีแต่ไม่มีการขับเคลื่อนผมถึงบอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้กระทรวงเกษตรต้องอยู่กับเพื่อไทยนายชัยยากล่าวเมื่อถามว่าเร็วเกินไปหรือไม่หากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้นายชัยยากล่าวยอมรับว่าเร็วเกินไปเนื่องจากเราเพิ่งเข้ามา7 เดือนงบประมาณที่เราใช้ไปพลางก่อนเป็นงบประจำเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนแต่งบลงทุนเราแทบไม่ได้ขับเคลื่อนเมื่อถามย้ำว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์ต้องอยู่กับพรรคเพื่อไทยมองว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ต้องรวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการด้วยหรือไม่ที่ควรเป็นของพรรคเพื่อไทยนายชัยยากล่าวว่าตนมองในภาพรวมในฐานะที่เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกระทรวงเกษตรศาสตร์เป็นกระทรวงที่อยู่กับวิถีชีวิตชาวบ้านฐานเสียงของเพื่อไทยอยู่ที่อีสานตอนนี้เราได้เสียงเป็นกอบเป็นกำที่อีสานแต่เราตอบโจทย์คนอีสานเรื่องอะไรบ้างเรื่องระบบชลประทานเรื่องน้ำเรื่องงบประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทเกือบแสนล้านบาทลงไปที่อีสานเท่าไหร่เรื่องราคาพืชผลการเกษตรข้าวเหล่านี้อยู่กับวิถีชีวิตของคนอีสานองคาพยพของกระทรวงเกษตรศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมเปลี่ยน mindset ของเกษตรกรว่าการผลิตทุกวันนี้ไม่ใช่การผลิตเพื่อปริมาณอีกแล้วแต่เป็นการผลิตและวิเคราะห์ตลาดว่าต้องการอะไรคำถามคือองคาพยพของกระทรวงเกษตรศาสตร์ได้ตอบโจทย์เหล่านี้เพียงพอหรือยังถ้าจะปรับกันจริงๆหรือเวลาจากนี้ไปจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผมนั่งตรงนี้ใครก็ได้ที่เป็นของพรรคเพื่อไทยแม้แต่กระทรวงคมนาคมเรามีรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยเป็นทีมเดียวกันวันนี้แม้เราจะอยู่ต่างพรรคก็ตามเราก็ไม่มีปัญหาอันมีผู้เชิงหลักการว่าเพื่อไทยเป็นแกนนำต้องขับเคลื่อนอย่างไรผมอยากตอบโจทย์พี่น้องประชาชนที่เลือกผมมานายชัยยากล่าว